สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจ Boy Today ทุกท่านนะครับก็เดินทางมาถึงรองผู้เอกของรายการนะครับแก้วกาแก้วสำริดนะครับมุมแดงกับซีต้าชาวช่วงอำนวยมุมน้ำเงินฮะก็เป็นทางเจ้าซีต้านะครับที่โอ้โหนี่วันนี้มาอ้วนชูแต่ว่าวงในเหนียวแน่นจริงๆนะวันนี้นี่ยกสุดท้ายแล้วก็พยายามคุมเกมนะครับพยายามคอยดักสาดแข้งนะฮะคอยเย็บคอยเก็บกันอาวุธนะฮะทางแก้วกานี่ก็พยายามเดินต่อยหมัดนะฮะเข้าวงในก็ปั้มตีแต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหานะบนล็อกในค่อนข้างเงียบแล้วครับอยู่ในช่วง30วินาทีสุดท้ายแล้วครับก็จะมีหมัดพระเจ้าหรือเปล่านะครับสำหรับเจ้าแก้วกล้านะครับแต่ว่าเดินเข้าไปดีโดนถีบตลอดเลยนะโดนแข้งขวาไปอีกนะครับก็มั่นใจแล้วตารางเจ้าซีต้านะโอ้โหดักสาดแข้งขวาอีกนะก็ยิงเข้าไปก็ยิ่งเจ็บอะฮะตอนนี้เจ้าแก้วกล้าก็มายุบนะครับมายุบในช่วงปลายยก4นะทางเจ้าแก้วกล้านะก็เป็นฝ่ายพลิกแพ้ครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมนะเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมใบคะแนนยืนยันผลยังเป็นทางการนะครับรองผู้เอกของรายการศึกมวยไทยพันธมิตรนะฮะก็รวบรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางเจ้าซีต้าชอโชคอำนวยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนแก้วกล้าแก้วสำริดไปแบบขาดลอยช่วงท้ายๆนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมนะฮะฟาดกันนี่กินนะไม่มีรับใจที่ท่านรอต่อยมาถึงแล้วนะครับนักมวยทั้งคู่เดินขึ้นบนเวทีเลยครับเฮ้ยสบายดียังเดี๋ยวเราตามไปดูบรรยากาศหลังเกมนะโอ้โหนี่ขึ้นมานี่เป็นต่อยไปต่อยมานี่อ้วนชูทำผลงานได้ดีนะทางด้านเจ้าซีต้าชอโชคอำนวยนะครับเอ็ดมินก็วับไปด้วยนะใช่เลยกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะก่อนออกมากินขนมปังก่อนเชิญเนี่ยกินข้าวก็กินขนมปังกินหลายอย่างนะไม่ใช่ร้อยยี่สิบแซมมันร้อยสามสิบเนี่ยกูต้องออกให้ดวงเพชรอีกกูต้องมีแรงออกให้ดวงเพชรมวยเอาตีนสาวให้ไม่แข็งเลยก็ใช่เดี๋ยวมาอือแต่มันยกช้าเลยมันแน่นและใหญ่มันใหญ่แล้วมันยกสุดเป็นไงบ้างน้องแก้วก้าววันนี้ไม่เหนื่อยแล้วแต่มันใหญ่แล้วต่อยใหญ่127ครึ่งอ่ะ26ครึ่งครับครับผมมา124ตอนเช้าอ่ะนะครับโอ้โหเขาขอนะครับเขาโทรมาขอเป็นไงถือว่าวันนี้ถือว่าพอใจผลงานของตัวเองไหมวันนี้ยังไม่พอใจครับตรงไหนตรงไหนที่คิดว่าไม่พอใจวันนี้อุตสาห์ครับยังอืดอยู่นะแรงสภาพร่างกายเป็นไงก็ดีครับแต่มันอืดถ้ามันใหญ่เนี่ยเป็นเพราะความใหญ่ใช่ไหมใช่ครับตอนแรกตกลงต่อย121เองตกลงต่อย121แต่ว่าเขาโทรมาขอช่วงประมาณกี่วันครับ2ทุ่มเขาเมื่อคืนเมื่อวานเลยอ๋อคือวิ่งน้ำหนักขาดเมื่อวานน้ำหนักขาดแล้ว120แล้วก็ขั้นกัน121เขาบอกว่าขอมาสัก126ขึ้นโอ้ขอ26ขึ้นขอ5ปอนด์เลยใช่แล้วอย่างเรื่องมีกลัวอะไรก็เราเสนอมา120เรามั่งก็มา130มั่งแล้วพอถึงเดี๋ยวเราก็มาต่อยนะมาเช้ามา130อยู่เนี่ยก็ถือว่าวันนี้ก็แพ้ลูกใหญ่เขานะแรงปะทะเราสู้ไม่ได้นะวันนี้ถือว่าทำผลงานไม่สำเร็จนี่อยากขอโทษใครบ้างครับวันนี้ขอโทษแฟนมวยนะทีมค่ายมวยจอมนิจครับที่วันนี้ทำไม่สำเร็จครับท้อไหมครับสองไฟไม่ชนะเลยไม่ท้อใช่ไหมไม่ท้อครับผมครับผมต้องสู้ครับผมครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของแก้วกล้าแก้วสำริดนะครับก็วันนี้ก็มาถือว่าแพ้ลูกใหญ่ครับ
หยุดซ้อมไปหยุดซ้อมไปเลยใช่ไหมตั้งแต่แพ้นั่นแหละแสงตะวันเจ็บนี่ก็กลับมาใหม่สิครับนี่กลับมาใหม่ครับนี่กลับมาใหม่นะกีต้านะเริ่มใหม่เริ่มใหม่นะกีต้านะเอาบอกแฟนมวยหน่อยวันนี้มาบอกกันเลยครับฝากเชียร์ครับไปต่อไปไปต่อไปเอาไปดีวันนี้ได้หนักแต่ว่าไม่สบายโอเคนะได้เปรียบอายุได้เปรียบหลักเลยโอ้โหเสียเปรียบอายุอายุเราเท่าไหร่เนี่ยได้เปรียบอายุได้เปรียบอายุอายุเท่าไหร่13เฮ้ยอายุไม่เท่าไหร่นะน้อยอยู่เออทีแรกก็นึกว่า16 17นี่แหละ28ผมจะให้เลิกต่อยอายุคิดว่าน้ำหนักในไฟต่อไปเราควรต่อยประมาณน้ำหนักประมาณเท่าไหร่120เนี่ย120 120 121ก็ได้120ด้วยแล้วไฟนี้มันพี่ก็ถามนิดนึงครับไฟนี้มันเกิดอะไรขึ้นที่เอาวิธีหยุดซ้อมไปเป็นนานครับกี่วันครับหยุดไปเลยครับประมาณเดือนหนึ่งหยุดไปไม่ได้ซ้อมไม่ได้ทำอะไรเจ็บครับแล้วก็มาใหม่แล้วฝนตกทุกวันฝนตกทุกวันด้วยนะภาพอากาศแจ้งขอนไปแล้วประมาณแล้วก็มาขอน้ำหนักเขาหรือว่าไงแจ้งขอนเราก็ให้มาต่อยอ๋อไม่เสียรายการนะช่วงตัวแน่นอนเขารู้ไหมว่าหมดยกสี่ราคาเราไปต่อหลายช่วงตัวเลยรู้อยู่ไปยกสี่คิดว่าชนะเขาลูกไหนวันนี้น้องก็ลูกสภาพร่างกายครับสุดท้ายนี้ฝากพี่น้องแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยฮะช่วยติดตามช่วยแชร์ครับช่วยฉีดด้วยครับไฟหน้าช่วยฉีดด้วยนะโอเคก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับน้องชายนี่นะก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของเจ้าซีต้าโชชอโชคอำนวยนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็กลับมาแจ้งเกิดครับแพ้มา2ไฟติดก็กับไฟนี้ก็กลับมาแจ้งเกิดฮะเดี๋ยวไปดูคู่เดิมพัน2ล้านครับระหว่างเจ้าคุณศึกน้อยบุ้มเนเซียนกับยอดบัวงามลัคกี้บันเทอร์ครับตอนนี้อยู่บนเวทีแล้วคู่เดิมพัน2ล้านนะครับไปดูกันครับไปดูกันครับ